ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากดนตรีเพื่อน้องจากจิตอาสามูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขเสียงดนตรีนับว่ามีความจำเป็นและมีผลต่อพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านสติปัญญาความรู้สึกและพัฒนาการด้านอื่นๆดนตรีก็จะช่วยให้เด็กมีเวลาว่างเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ให้ช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นให้เด็กมีความสงบมีความสุขให้เขาได้มีหัดใช้จินตนาการของเขาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีค่ะแล้วก็ให้เด็กเรียนรู้วิธีการได้บอกต่อคนอื่นทางเสียงดนตรีถ้าเขาได้รับรู้จากที่นี่แล้วเขาก็จะได้บอกต่อคนอื่นการจัดกิจกรรมนันทนาการที่สร้างสรรค์ของเหล่าจิตอาสามูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขในโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้มปี2ทั้งนี้เพื่อมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับโรงเรียนและชุมชนต่างๆทั่วประเทศการเล่นดนตรีนะครับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนของเราถึงภาคเหนือถึงว่าเพราะว่าทุกคนที่มีดนตรีก็คือทำเพื่อพัฒนาจิตใจพัฒนาอารมณ์แล้วก็พัฒนาความคิดหลายๆอย่างครับมันอยากให้สืบสานหรือว่าพัฒนาดนตรีของหมู่เฮานะครับไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญขนาดครับสำหรับคนหมู่เฮาครับการร้องเพลงมันทำให้มีความสุขคือเวลาเราเครียดเราทำอะไรที่เครียดมาเราก็จะมาร้องเพลงดนตรีก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายความเครียดได้ทำให้เรามีความสุขไปกับเนื้อเพลงขอบคุณนะคะที่ได้มาสอนกิจกรรมเราทำให้เรามีความรู้มากขึ้นไทยเบฟขอบันทึกดนตรีเพื่อน้องจากจิตอาสามูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน